สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดต,ตาม y o u t u b e ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโม,มสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงค่ำๆกันเลยนะครับวันนี้เรื่องราวของสรุปข่าวสโม,มสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้นะครับก็วันนี้นะผมอัปเดตเรื่องราวของสโม,มสรนิวคาสเซิลดด้วยนะเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ด้วยเหมือนกันนะครับก็วันนี้เนี่ยหลายๆท่านจะสนุกกับข่าวนิคาสเซลมากๆเลยกับการเทคโอเวอร์นะใครยังไม่รู้เรื่องนะครับลองกลับไปดูในสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับผมพูดแบบรายละเอียดแบบสรุปนะไม่เอาละเอียดยิบนะครับก็หลายๆท่านนะอิฉานิคาสเซลแน่แหละนะครับวันนี้เรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับรายละเอียดที่อยู่ในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์นิตในค่ำคืนนี้นะครับ มีอยู่ประมาณ6-7ประเด็นนะครับวันนี้ผมเอามาสรุปให้นะครับขออนุญาตเข้ารายการเลยเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันช่วงค่ำคืนนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นด้วยประเด็นในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ยังกฤษก่อนนะครับวันนี้นะครับผมแปะทวิตเตอร์ของโรมาโน่พร้อมกับรายละเอียดเชิงลึกนะครับที่ พอพักบาเนี่ยได้ตัดสินใจเอาไว้นะครับเรื่องราวของพอเนี่ยมันมีอยู่ว่าพอพักบาเนี่ยมีข้อสเสนอที่อยู่บนโต๊ะของเขานะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยตั้งแต่กรกฎาคมปีที่แล้วนะครับมันมีตั้งแต่ปีที่แล้วผมใช้คำว่าสัญญาระยะยาวนะครับและเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นนี่คือประเด็นสำคัญนะครับขออนุญาตแปะทวิตเตอร์ของโรมาโน่ไว้นะอธิบายคร่าว เดี๋ยวรายละเอยียดเชิงลึกเล่าให้ฟังแต่ในวันนี้นะครับวันที่ผมอ่านข่าวอยู่เนี่ยยังไม่มีคำตอบจากพอพกบาประเด็นมันอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วเมื่อค่ำเมื่อสักหัวค่ำเนี่ยเลิกกิบสปอร์ตเนี่ยได้ทำการอัปเดตนะครับเรื่องราวของพอพกบาว่าเขาได้บอกกับญาติญาติลูกพี่ลูกน้องอะ่ะเออคนในครอบครัวนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเมทิสนะครับหรือ จะเป็นคนในครอบครัวของพอลนะครับมันอยู่ที่พอลผมเคยพูดก่อนหน้านี้แล้วมันอยู่ที่พอลนะครับตอนนี้พอลพกมาเองเนี่ยแนวโน้มผลักดันคิดมานานละว่าจะต่อสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมย้ำอีกครั้งนะคิดมานานแล้วแต่ละครบางอย่างนะครับที่พอลเนี่ยเขาผมเชื่อว่าละครเลยเพราะอะไรจริงๆแล้วนะครับถ้าคนที่รักสโมสรน,นะ ถ้าเขาจะรักนะเขาเซ็นไปนานแล้วล่ะแต่พอไม่เซ็นนะครับพอกปาไม่เซ็นนะครับวันนี้ก็ยังไม่ได้คําตอบไงแต่ประเด็นรายละเอียดเชิงลึกอันนี้น่าฟังนะผมบอกไว้ก่อนเลยว่าข้อเสนอที่อยู่บนโต๊ะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพอจะเป็นคนตอบเองแนวโน้มเขาบอกว่าเลกิบอกว่าจะอยู่จะอยู่รับ4 0 0แสนปอนต์ต่อสัปดาห์มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันนี้มันไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะครับมันสำคัญตรงที่ว่า ลองมาฟังข้อเสนอของปารีสเซนแคแมงนะปารีสเซนแคแมงนะครับได้ยื่นข้อเสนอเนี่ยมาก่อนหน้านี้นะครับคือ510,000ปอนด์ต่อสัปดาห์510,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับอันนะี้เบสิกนะเบสิกต่ำสุดละสูงสุดไม่เกิน800,000ผมจะพูดหลายครั้งมากยื่นให้ต่ำสุดคือ510,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับอันนี้ถ้าพอพบบาจะตลาดเดือนมการาคมเนี่ย สามารถเซ็นสัญญากับสโมสรอ,อื่นได้นี่คือประเด็นสําคัญด้วยก็จะได้ค่าหลายเซนก็จะได้ค่าลาเซนค่าเหนื่อยก็ส่วนค่าเหนื่อยนะครับในทํานองเดียวกันถ้าพอจะต่อสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่ามาดูแนวโน้มตรงนี้เลยที่เป็นสิ่งที่เลกิบเขาบอกไว้ว่าพอจะตัดสินใจต่อสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยเหตุผลของโรนันโดซานโชและตัวของลาเฟวาราน คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้ทำการเสริมทัพนะครับคือพอข้อข้างที่จะพอใจมากกับการได้นักเตะระดับโลกนะครับ3คนมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันนี้คือสิ่งที่จะทำให้พอพอกบาเนี่ยโน้มน้าวให้เขาว่าต่อสัญญานะครับโน้มน้าวให้เขาต่อสัญญาส่วนหนึ่งมาจากโรนันดนี่แหละโดยตรงเลยนะพูดกันแบบตามสื่อนะเพ, Ronaldo, พาราะโรนันโดเพราะวาลานเพราะซานโชนี่คือเหตุผลที่ พอจะต่อสัญญานะครับแฮปปี้ตรงนี้แต่ค่าเหนื่อยสูงสุดในปริษัทของพิมลีคคือ4 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์เท่านั้นเนี่ยมันยังคงเทียบกับปารีสแซงแรมคือขั้นต่ำคือ5 000, 1 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ไม่ได้นะครับเล้วกิบใช้คำว่าแนวโน้มจะต่อแต่โลมาโนบอกยังไม่มีคำตอบจากพ็อกบา อ่านี่คือประเด็นสําคัญนะครับฉะนั้นผมเชื่อว่าแฟนเมนยูเมื่อฟังเหตุและผลจากผมนะที่เอา2ส,สื่อเนี่ยทั้งเหตุและผลเนี่ยมาเทียบให้ดูนะครับผมบอกได้เลยถ้าออฟฟิเชียลว่าต่อเนี่ยคือต่อนะครับแต่ถ้าไม่ต่อเนี่ยก็เพราะเพราะว่าเขาต้องเลือกขัน้นนที่สูงกว่านั่นเองเรายังไม่ได้รู้เลยนะว่ามานติดยืนให้เท่าไหร่นะครับเขาถือไพ่อยู่เหนือกาทุกทีมอยู่แล้วแหละเพราะอะไรอะ่ะก็เมนยูสี่แสนไงปารีสห้าแสนหนึ่งแต่ไม่เกิน8ปดแสนนะ แต่ตอนที่ยื่นให้ตอนนี้คือ5้าแสนหนึ่งถ้ามาลิดมามากกว่านั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับตลาดเดือนมการาคมเนี่ยสำหรับคนที่ใกล้หมดสัญญาเนี่ยมันอันตรายนะเพราะเกิดเขาเซ็นฟรีล่วงหน้าสโมสร,ร,รจะไม่ได้อะไรเลยนะครับก็เอาเรื่องราวของพอพักบาให้ละเอียดจิบเลยนะในค่ำคืนนี้นะครับประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรนิวคาเสเซิลกันนะครับไม่ต้องอิจฉาเขาแล้วนะครับเพราะว่าการเช็คโอเวอร์ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์เต็มทีแล้วนะเมื่อช่วงหัวค่ำสรุปข่าวการย้ายทีมผมเช็คว่า80 80คือเทคแน่เทคโอเวอร์แน่ส่วนจะขัดแย้งอะไรผมไม่เล่าผมเอาแค่คำว่าเทคโอเวอร์แน่นะครับทีนี้เรื่องราวสำคัญนะครับไ่าจะเป็นเรื่องราวของการเสริมทัพผู้เล่นเนี่ย สิ่งแรกที่สโมสรนนิวคาสเซิลน่าอิจฉาคือเจ้าของใหม่ของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีเงินนะครับที่เอาง่ายมากกว่าเจ้าของของแมซิตี้อ่ะสิบเท่าสิบเท่าเลยนะปารีสซงแอมงเทียมไม่ติดนะบอกไว้ก่อนนะครับก็เงินชอบเขาเรายังไม่ต้องสนใจหรอกนะครับทีนี้สนใจประเด็นไหนนะครับก็คือ ว่าที่ผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับวันนี้เนี่ยมันมีเรื่องของอันติโนคอนเต้ซีดินซีดานเหมือนที่เราได้ยินกันนะครับซีดานว่างงานอยู่อาจจะมาคุมนิวคาสเซิลก็ได้เพราะเจ้าของสโมสรใหม่เนี่ยเขาต้องทําทีมตามโสตดตอนนี้นักตเตะนิวคาสเซิลหลายๆคนเนี่ยต้องเล่นถวายหัวเลยนะเพราะอะไรอะเพลอๆคุณได้ออกครั้งทีมนะครับคือเขาแจกซองข่าวยกเลิกสัญญาเลยนะครับซึ่ง เขามีเงินอย่างเพียงพอที่จะทําอย่างนั้นได้นะครับทีนี้ประเด็นสําคัญของนิวคาสเซิลอยู่ที่ว่ามีชื่อของอดีตผู้จัดการทีมของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยก็คือโชเซ่มูรินโญ่มูรินโญ่เพิ่งเซ็นสัญญากับโรม่าไปนะครับจะคงไม่หักหลังโรมา่าแน่แต่อันโตนิโอคอนเต้อันนี้ผมว่านะอันนี้จริงๆแล้วในคอนเต้เนี่ยเขาเป็นคนตรงไปตรงมาเกินไป ตรงนี้คือสําคัญเลยนะครับแต่สิ่งที่ดีสุดขเขาคือเขาต้องการใช้ชนะไงผมว่าแฟมันยูหลายท่านเนี่ยก็อาจจะเสียรายอันโตโคอนเต้เหมือนกันนะชื่อคอนเต้อยู่ที่นิวคาสเซิลนะครับทีนี้การเทคโอเวอร์เนี่ยผมบอกว่าเกิน80ไปแล้วไปละและใกล้สื่อสมบูรณ์เต็มทีแล้วก็จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในเวลานี้สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอคู่แข่งสําคัญแน่นอน2 มีลิสต์นักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่นิวคาสเซิลสนใจมีชื่อของออลโตนิมาเซียลเอออันเนี้ยแต่แมนยูอยากขายอยู่แล้วไงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะแล้วเจ้าของใหม่นิวคาสเซิลนะครับต้องการปรับปรุงนะครับระบบเยาวชนของสโมสรอ,อย่างเต็มรูปแบบคือสโมสรตั้งเป้าไว้ว่าประธานสโมสรนิวคาสเซิลคนใหม่เนี่ยสตีบุตเนี่ยไม่ได้อยู่อาจจะเป็นอันโตนอคอนเต แต่เขาจะวางรากฐานระบบเยาวชนของนิวคาสเซิลใหม่นะครับอันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยเหนือกว่าเขานะแต่ตอนนี้คือผู้แข่งสําคัญแล้วเผอเภอนะเขาอาจจะดึงโชเซ่มูริโญมาก็ได้อดีตผู้การทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอันนี้ผมอัปเดตเรื่องราวของนิวคาสเซิลไว้ด้วยนะรวยระดับ320 0 0นล้านปอนด์นะครับเขาจะเจียดมาเท่าไหร่มันก็เรื่องของเขานะแต่ที่แน่ๆนะครับ รวยกว่าแมนซิตี้สิเท่านะครับแล้วก็ส่วนปารีสแซงต์แมงเนี่ยเจ้าของเป็นคนเจ้าของรัฐการ์ตานะครับเทียบกับรัฐซาอุดีอาราเบียไม่ได้ห่างกันเยอะห่างกันเยอะนะครับก็ในส่วนของอาการซื้อกิจการนะครับโดยมกุฎราชกุมารน,นะครับโมเหม็ดบินซามันอันนี้คือชื่อเต็มผมผมพูดแล้วนะอันนี้ก็ไมเอชลีก็จะลาออกทันทีอันนี้ตามที่เราทราบนะ ฉะนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ผมพูดตรงนี้เนี่ยหโค้ดสนักเตะเริ่มนะครับเริ่มจะมีลิส์อะไรออกมาผมเชื่อว่าแฟนแมนยูเนี่ยต้องติดตามนะครับจะน้อยซื้อมาซียาวไปเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยิ้มละนะครับตลาดเดือนมกราคมเป็นตลาดที่เสริมทับได้แต่ถ้าเป็นทีมระดับรวยขนาดเนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับก็เอามาแจ้งให้กับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเซลกิโอเรเมโลกันนะครับล่าสุดนะครับเซลกิโอโรเมโลอดีตผู้ดูประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เป็นฟรีเอเย่นนะครับก็เตรียมนะครับย้ายไปเล่นให้กับสโมสรเวเนเซียนะครับซึ่งอยู่ในเกาโชสิริอานะครับในฐานะฟรีเอเจนตอนนี้สโมสรเวเนเซียนะครับได้เจรจาขั้นสุดท้ายกับเซลจิโอโรเมโลแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะ ในขณะที่มีหลายๆสโมสรต้องการตัวของเซลกียวโรเมโร่ด้วยอย่างสโมสรสเปเซียเนี่ยก็ต้องการด้วยเช่นกันนะครับก็เอาง่ายๆนะสโมสรเวเนเซียตอนนี้เขาก็จะบรรลุข้อตกลงในไม่ช้าเซลกียวโรเมโร่จะไปเฝ้าเสานะครับให้กับสโมสรเวเนเซียแน่นอนนะครับก็แปะ Twitter ของโรเมโรไว้ยืนยันดีกว่านะครับก็แจ้งให้กับแฟนนยูทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพนะครับเรื่องราวของแฮร์รี่วิงส์ครับกับเรื่องราวของแดนนี่ฟันเดเบกเนี่ยอันนี้ผมจะต้องพูดให้ชัดเจนนะครับว่าแฮร์รี่วิงส์เนี่ยเป็นหนึ่งในกองกลางที่เรโกนาโซชาเนี่ยเคยสนใจนะวันนี้แฮร์รี่วิงส์นะครับกำลังจะถูกปล่อยให้ยืมตัวประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับสเปอร์จะปล่อยแฮร์รี่วิงส์ยืมตัว ซึ่งแฮร์รี่วิงคิดถึงการย้ายออกจากสโมสรสเปอร์แล้ววิงไว้ย25ปีนะครับขาดเวลาลงเล่นกับสโมสรสเปอร์นะครับแล้วก็มีรายงานว่าวิงเป็นเป้าหมายของโซชาแต่อย่างไรก็ตามนะครับการซื้อขายนักเตะในช่วงของตลาดเดือนมกราคมเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ค่อยจะทำนะเขาทำในช่วงซัมเมอร์ต้องไปดูสถิตย้อนหลังนะเขาจะเซ็นน้อยมากเลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับแฮร์รี่วิงได้รับความสนใจจากเอเวอเรตันด้วยเช่นกัน คือถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะยืมจะยืมตัวแฮร่วิงส์ก็เป็นเรื่องที่ทําได้แต่แต่ตอนนี้นะเอเวอรตันจะทำนะครับจะยืมตัวแฮร่วิงส์ก่อนนะครับก็มันเป็นอะไรที่จริงๆงน,น,นะผมพูดตรงๆเลยถ้าแมนยูจะเอาแฮร่วิงส์มานะเป็นนักเตะโฮมโกนทีมชาติอังกฤษนะครับมันเป็นอะไรที่เหมาะสมเหมือนกันนะแต่ต้องการันตีการเล่นให้เขาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอรอลุ้นกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของ Foreignverse กันนะครับวันนี้ Foreignverse เนี่ยเป็หนึ่งในนักเตะว้18ปีที่เนื้อหอมที่สุดในยุโรปในขนาดนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีอาร์เซนอลเอฟซีบาเยอร์มิเนกนะครับก็แร่งข่าวจากบิลเนี่ยเขาบอกเลยว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะที่จะตามดีลของ Foreignverse ให้ได้นะครับแร่งข่าวจาก s p o ร์ตบิลรายงานว่า ทั้งสโมสรทุกสโมสรที่ผมพูดไปเมื่อกี้ข้อเสนอต่างๆผมก็อัปเดตของโรมาโนโด่ด้วยนะว่าไบโอเมนิกและทีมในพิมลิกเหล่านี้นะครับเดี๋ยวตัวของ f o r ์เรนเวิร์จะเป็นคนตัดสินใจเองไม่สามารถที่จะระบุชื่อได้นะครับที่สิ่งที่ตัวของฟอร์เรนเวิร์สจะไปอยู่กับสโมสรไหนนะครับก็ในส่วนของเชลซีในตอนนี้อมีชื่อเชลซีขึ้นมาหลาเลยนะ มีใครฮาวเวิร์สอยู่มีใครฮาวเวิร์สอยู่นะครับแล้วก็อะไรอีกหลายอย่างในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็เป็นข้อที่น่าสงสัยนะว่าแน่ใจหรือเปล่าจะเอาฟอร์เรนเวิร์สมาเนี่ยเพราะว่าตำแหน่งกองกลางฮลดิงบอลเนี่ยคือจุดบอดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่นะครับก็อันนี้ต้องรอดูกันนะครับว่าแมนยูจะได้ยื่นข้อเสนอฟอ r e i g นเวิร์หรือไม่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอีบิซูมากันนะครับ จริงๆเนี่ยเมื่อช่วงเช้าเนี่ยมีแฟนแมนยูถามผมนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคือคดีของนักเตะบรท์ตันที่เที่ยวไนท์คลับเมื่อคืนเนี้ยโดนตำรวจควบคุมตัวในเวลาประมาณตีสองกับตีสามนะครับเขาในสื่อบอกไว้ว่าเป็นผู้เป็นคนเป็นชายมีอายุ40ปีและชายที่มีอายุ20ปีผมไปเช็คประวัติของอีฟเลยนะอีฟอายุ25ฉะนั้นไม่ใช่อายุ20 ผมว่คิดว่าอีพิซูมาไม่น่าจะติดคุกนะแต่ปรากฏว่าในภาพทวิตเตอร์นี้นะครับของเจคเนี่ยเขาบอกเลยว่าเนี่ยตอนที่เขาคุม,ค,มคุมตัวเนี่ยทรงผมเหมือนวิซูมามากทรงผมเหมือนวิซูมามากแรงคาวบอกนะครับว่าสโมสรในตอนนี้ไม่สามารถทําอะไรได้นะคือรอดูสถานการณ์ของตํารวจเหมือนกันว่าจะยังไงต่อนะครับวิซูมาถูกจับจับคุมพร้อมเพื่อนคนหนึ่งนะครับที่อายุ40ปีแล้วก็เดินทางไปพร้อมกับตำรวจ รายงานแถลงการสั้นๆของสโมสรน,นี้ยังไม่ออกมานะครับว่าสโมสรจะทำอย่างไรแต่อีบิซูมาเนี่ยได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไเตดลิเวอร์พูลแล้วก็ทีมอื่นๆด้วยนะเมื่อมีปัญหานอกสนามอย่างนี้นะครับพังหมดพังหมดผมเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไเตดจะไม่เซ็นสัญญาก,กับอีฟประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอ,อัลโตนี่มาซิเอลกันนะครับล่าสุดนะครับเดวาสยอร์นะครับอดีตกองหน้ารุ่นพี่ตำนานคนหนึ่งนะครับได้ออกมาเตือนมาซิเอลนะครับว่า มาเซียว <Mart> เป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์แบบไม่ต้องสงสัยและคุณในลักษณะทั้งหมดนะครับที่เราเห็นจากเกมลุกของมาเซียวเป็นผู้เล่นระดับสําคัญของเรานะสาคัญของเรานะเขาเป็นคนที่ผสมปนเปกันไปกันหมดอะแต่มันก็ไม่ยุติธรรมสําหรับมาเซียวหรอกเขาโดดเด่นแต่เขาก็เหมือนกับภัยคุกคามเหมือนกันเดี๋ยวผมงงยว่าัยคุกคามเนี่ยคือย่าง อ่าคำว่าัยคุกคามในสื่อที่แปลเนะี่ยคือเหมือนกับว่าไงอะ่ะเหมือนกับเขาเล่นไม่ดีเขาก็ต้องโดนตําหนีอ่อ่ะความหมายปร,ประมาณนี้นะทีนี้อย่างไรก็ตามนะครับจอมทัพหมายเลขเก้าไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ตัวของเดวิสยอกบอกเลยไม่ใช่อย่าง,งมาเซียลเล่นนะครับในส่วนของการเล่นเป็นตัวจริงเนี่ยโอกาสของมาเซียลเองเนี่ยมันก็มีไม่บ่อยนักหรอกเพราะว่าอะไรอะ่ะเพราะทีมมีโรนันโดนะครับก็เอามาแจ้งกับแฟนบอทราบนะว่า ดว่ายอกเนี่ยเริ่มมีวิจารณ์นะครับว่ามาเซียลเนี่ยมันเขาเป็นนักเตะพอมีพรสวรรค์แต่ไม่ใช่สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของจอร์แดนโชกันนะครับวันนี้ประเด็นในหน้าหนึ่งเนี่ยมันมีเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องราวของลุกชอนะลุกชอเขาบอกไว้ว่าในตัวของซานโชเนี่ยคุณไม่ต้องไปสงสัยเขาหรอกนะครับ,บเรื่องราวของเขาเนี่ยเขาคือผูดด้เล่นระดับโลก เพียงแต่เขาต้องใช้เวลาในการปรับตัวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับในช่วงเวลาของการฝึกซ้อมชอได้พูดกับรายการ Talk Sport ์ตไปว่าซันโชมีความสามารถสูงนะครับเขาคือเขามีความสามารถในเรื่องของการดวลกัน1ต่อนหนึ่งอะ่ะคุณจะไม่สามารถชนะซันโชได้ทุกครั้งไปนะครับก็ในส่วนของชอ์ก็มั่นใจนะว่าซันโช o เนี่ยกำลังปรับตัวได้ดีดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าซันโชเนี่ย จะตอบแทนมันดูได้อย่างไรนะครับแต่ว่าโอกาสนีงก็อย่างที่ผมบอกไปนะคนไม่ค่อยรอร้านหรอกเขาต้องการความสําเร็จเลยประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของวิกเตอร์โอเซมเฮนกันนะครับผมจะบอกค่าฉีกสัญญาก่อนเลยนะครับแหล่งข่าวที่เอาเรื่องราวของค่าฉีกสัญญาของโอเซมเฮนมาเนี่ยก็คือกาสตาเดโรสปอร์ตนะครับใน,นส่วนของออ r e l i o de ด o โรตเรตินะครับซึ่งเป็นประธานสโมสรน,นาบูรีนะครับได้แจ้ง กับสื่อไปเลยนะครับว่าในส่วนของอโอเซมเฮนนะครับมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่110ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ93ล้านปอนด์อตอนที่จะเซ็นเข้ามาทำไมคุณไม่เซ็นนะเขาฉีกสัญญากันแบบพล่มทลายเลยสัญญาโอเซมเฮนนะครับถึงเดือนมิถุนายนปี2568นูน่นนะปี68นู่นปีนี้ปี64เหลืออีก4ปีนะครับทีนี้ประเด็นสำคัญเนี่ย มันอยู่ที่ว่าแมนซิตี้เองเนี่ยก็ต้องการสไตเกอร์ที่แบบว่าคลาสสิกคลาสสิกหน่อยมันยังเคนน่ะแต่ไม่ได้นะครับทีนี้ก็มองไปที่โอซิมเนด้วยในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มองไปที่โอซิมเนเหมือนกันนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปเนี่ย93ล้านปอนด์ฉีกสัญญาเนี่ยใครจะไปฉีกในยุคนี้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าแมนยูจะเซ็นสัญญากับโอซมเนหรือเปล่าแต่เรารู้คาดแค่ฉีกสัญญาแล้วล่ะประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอุสมานเดเบเล่กันนะครับเป็นดิวที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการตัวมาอย่างยาวนานนะครับล่าสุดนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมาแล้วนะเขาสนใจเดเบเล่เขาสนใจเดเบเล่เลยไปเสริมทัพในช่วงของตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับในส่วนของเรื่องราวของราฮีมเนี่ยข่าวนสื่อต่างประเทศโดยเฉพาะในสเปนนะผมก็อ่านเขาบอกเลยว่าราฮีมก็สนใจโปรเจกต์ของบาร์ซ่าซึ่งจะมีเงินในวันพักหน้าในภายพักหน้า เงินมาจากไหนเงินก็มาจากจุดจุดจุดจริงๆแล้วผมพูดไปแล้วนะเงินก็มาจากทางกาตานี่แหละนะครับก็การเทคโอเวอร์เนี่ยก็มีคนลงทุนเป็นเรื่องปกตินะครับก็ตอนนี้นะการจ่ายนี้กับบาร์เซโลน่ายังไม่เกิดขึ้นนะครับบาร์เซโลนาได้แค่แหล่งข่าวจากนาเซีโอนาวเขาบอกว่าบาซ่าได้แค่เจรจาในการขยายสัญญานักเตะดาวลุ่งมีหลายคนมากดาวลุ่งของบาร์เซโลนาที่ใกล้หมดสัญญาตอนนี้เขากำลางัง กำลังกำลังแบบถ้าเราดูในสื่อนะดาวรุ่งกําลังทยอยต่อสัญญานะครับบางคนก็อาจจะอยู่ด้วยไม่ได้ก็ตอนนี้ก็รอดูกันนะครับว่าอูสมานเดเมเล่เนี่ยจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่บาร์ซ่าขายกับมนยูหรือไม่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเนมันย่ามาติสและดนนี่ฟานเดเบกกันนะครับล่าสุดนะครับก็ต้องขายทั้งแดนนี่ฟานเดเบกและเนมันยามาติสครับ2คนนี้ถึงจะสามารถ ซื้อดีแคลไรได้นะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับใน,นในวันนี้เองเนี่ยและข่าวจาก d ีเอ็กซ์เพรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนต็ดนะครับจะต้องทําธุรกิจในการขายลักเตอออกไปบ้างไม่ว่าจะเป็นดานนี่ฟันเดเบกหรือเนมันย่ามาติสหรือจะขายไปทั้ง2คนเลยก็ได้นะครับคือถ้าแมนยูขาย2คนนี้นะมาติสเดสัญญา2ปีกับแมนยูอายุ33ปีแล้วนะก็ถ้าขายจริงนะครับก็จะเป็น หนึรถพระละค่าเหนื่อย2ก็จะได้หงเงินก้อนหนึ่งรวมถึงดดนนี่ฟันเดเบกด้วยเช่นกันฟันเดเบกอันนี้น่าสงสารนะก็เนี่ยถ้าจะเซ็นสัญญากับดีแครไรได้ต้องขายเนยมันยามาติกับตัวของดดนนี่ฟันเดเบกไปประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดูซานมาาฮูวิชกันนะครับปลาสุดเมื่อสัก3ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับสโมสรฟิออร์ติน่าหลังจากที่ได้รับข่าวร้ายนะว่าดูซาน ไม่ต่อสัญญากับฟิออนะครับล่าสุดนะครับสโมสฟรฟิออเรนตินานะครับได้เตรียมการขายดูซานา拉ฮวิชเลยนะครับลดราคาลงเลย76.5ล้านปอนด์ในตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับดูซานราฮูวิชเป็นหนึ่งในกองหน้าจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมนะครับก็เขาเองเนี่ยยิงไป35ประตูนะครับจากการลงสนาม92นัดให้ในทุกรายการให้กับสโมสฟรฟิออเรนตินานะครับก็คือเอาง่ายๆนะ 92นัดยิงไป35ประตูนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับก็ในส่วนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยที่เป็นข่าวอยู่นะครับก็สามารถเซ็นได้นาโปเออขอไปนะครับฟิโรอรเินตินาตั้งราคาไว้ที่76.5ล้านปอนด์ประมาณนี้นะครับหมดหรือยังอ,อ,อ๋ออ๋อเหลือสองเรื่องอ่ะโอเคเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอเอมเรเทอร์สเกลนะครับ เอมเรทัสเกลคือใครนะครับเป็นดาวรุ่งวัย16ปีนะครับเล่นให้กับสโมสรเดี๋ยวตัวของเอมเรทั่เทเซลนะครับก็เป็นนักฟุตบอลผมต้องอ่านรายละเอียดนิดนึงนะเป็นนักฟุตบอลของสโมสรสโตล์ซิตี้นะครับเล่นให้กับสโตล์ซิตี้นะเขาสูง182เซนติเมตรนะครับเล่นตำแหน่งตัวลุกทีนี้ประเด็นสำคัญของแมนยูและแมนซิตี้คือแล้วก็โซชา เขามองนักเตะคนนี้เนี่ยเอามาเสริมทัพให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็เทอร์สเกลเนี่ยก็ลงสามให้กับทีมชาติอังกฤษรุ่นยู17ปีด้วยนะครับแล้วก็ยิง2กประตูในเกมที่เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เจอกับสโต๊กเมื่อเดือนที่แล้วยิง2กประตูด้วยแมนยูจะเอาคนนี้แหละประมาณนี้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็เป็นข่าวดีของไฟแมนยูนะครับมาคาร์ลฟอร์ดนะครับเมื่อคืนนี้ก็ ลงสามในเกมกระชับมิตรกับสโมสรแบ็กเบอร์เลเวอร์นะครับก็ซัดไป2ลูกนะความพร้อมของแรดฟอร์ดคือลงสามในเกมที่เจอกับเรอร์ซิตี้ได้นะครับก็เอามาแจ้งให้กับแฟนยูไนทราบประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในค่ำคืนนี้นะครับก็อัปเดตทุกเรื่องพอจะต่อสัญญาไหม4 0 0แสนปอนด์ต่อสัปดาห์อยู่ที่พอเลยนะครับก็จริงๆแล้วนะ เขายังบอกเลยว่าเขาจะต่อสัญญาคือความหมายในตรงนี้เนี่ยเขาบอกกับคนในครอบครัวเขาแต่คนที่ตัดสินใจจริงๆคือพอนี่แหละนะครับว่าจะจะโอเคหรือเปล่านะครับในส่วนของการเสริมทัพนะครับดิวที่ผมพูดไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นดูซานนะอันนี้ทําได้นะ76.5ล้านปอนด์กับสไตรเกอร์คนใหม่นะครับฟอร์เรนเวิร์สเป็นทางเลือกชั้นยอดนะผมบอกไว้ก่อนเด็กคนนี้เก่งจริงนะครับเรื่องราวของโซชา ถ้าใครไม่ดูสรุปข่าวเมื่อเช้านะโซชามโอกัสปลด10นัดเนี่ยหลังจากเนี้ยหลายๆท่านแฟนแมนยูต้องกลับไปดูสรุปข่าวการย้อยทีมนะครับผมแปะเลยบทวิเคราะห์กับไอส่วนของ10นัดท,ที่จะได้โซชานะครับเรื่องราวของแรดฟอร์ดกลับมาได้เนี่ยแฟนแมนยูก็จะยิ้มได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งหมดในช่วงค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ